สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระพัทธะอยู่ณกุกุตารามใกล้นครปาตาลีบุตรครั้งนั้นท่านพระพัทธะออกจากที่เรนในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระอานนท์ได้ปราศัยกับท่านพระอานนท์ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉนดีละดีละท่านพัทธะท่านช่างคิดช่างหลักแหลมช่างไต่ถามก็ท่านถามอย่างนี้หรือว่าท่านอานนท์ที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉนอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นพรหมจรรย์ความสิ้นราคะโทสะโมหะนี้เป็นที่สุดของพรหมจรรย์